ครับผมพูดแบบครับผมขอเป็นสื่อกลางให้คนไทยทุกๆคนครับนะครับช่วยกันทำไงได้มนุษย์เกิดมานะครับผมคนเรามันเลือกไม่ได้ชะตาเนาะเราก็อยากสุขสบายทุกคนแต่มาทำไงได้เข้าใจเลยครับผมเข้าใจครับโอเคครับพี่เพื่อนน้ำหนุ่มเสร็จก็น้ำตาจะไหลแล้วแหละก็ช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับจะช่วยชีวิตขอบคุณจ้าแล้วมีเบอร์โทรติดต่อตายายไหมครับมีครับบอกมาเลยครับผมแล้วถ้าเผื่อ FC เขาโทรมาหาอย่างเงี้ย090ครับ305ครับ8200ครับผมโทรหาตายายครับคุยตากับตายายได้นะครับพี่พี่คือตาเขาทำมาหากินไม่ได้เลยก็ต้องเฝ้ายายตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับตาตลอดเลยไปโอ้ยายเนาะนี่นะครับชีวิตยายนะครับต้องมาติดเตียงอย่างนี้นะครับสองตายายนะครับต้องนะครับชื่อธงชัยนะครับประสงค์ลาภครับนะครับหมายเลขบัญชีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้นะครับหนุ่มเกษตรนะครับได้มาดูตายายนะครับผมในห้องเช่าน้อยๆนะครับผมอยู่แถวๆบ้านหนุ่มเกษตรนะครับก็ดีนข่าวนะครับจากน้องนะครับก็แนะนำมานะครับผมเห็นตายายเขาอยู่สองตายายนะครับก็เช่าห้องอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีรายได้อะไรเลยนะครับผมไม่มีรายได้อะไรเลยก็อยู่กันสองตายายแล้วก็ยายเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะนะครับเดินไม่ได้นะครับผมแล้วก็อายุถือว่าอายุตายุเท่าไหร่นะครับผมจะ80ละ79กว่ายายเหรอครับยายเท่าไหร่ครับ74ยาย74ตา80กว่าแล้ว80เท่าไหร่ครับ80พอดี80พอดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับลุงเศรษฐ์นะครับขอเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าขอเป็นสื่อนะครับเป็นสะพานบุญให้กับFC หนุ่มเกษตรนะครับเผื่อท่านไหนนะครับมีอยากมีจิตใจนะครับบริจาคนะครับเล็กๆน้อย10 20 10บาท20บาท100 200 300นะครับก็เป็นค่าเป็นเพื่อนเนาะเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเป็นเพื่อนนะครับค่าเป็นเพื่อนแล้วก็ค่าข้าวค่าน้ำเนาะพอตาไม่มีรายได้อะไรเลยนะครับผมนะครับผมไปถามตายายกันนะครับผมห้องนะครับผมก็เช่าห้องอยู่นะครับโดยที่ไม่มีรายได้อะไรนะครับผมเนี่ยก็อยู่อย่างนี้นะครับหนุ่มเศรษฐ์นะครับขอเป็นสื่อกลางนะครับในบุญกุศลในครั้งนี้นะครับช่วยคนได้บุญนะครับช่วยคนได้บุญนะครับเห็นแกลำบากนะครับก็ขออนุญาตนะครับยายนะครับผมยายชื่ออะไรครับยายชื่ออะไรครับหูไม่ค่อยดีอ๋อยายหูไม่ค่อยดีอ้าวตาเป็นคนยายสุชีลาประสงค์ครับตาล่ะครับธงชัยประสงค์ลาภอ๋อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดทีวีแป๊บนึงครับผมจะได้ครับผมทีนี้ตายายมาเช่านานยังไงอยู่ห้องนี้ครับหลายเดือนแล้วอ๋อกี่เดือนแล้วครับที่นี่ประมาณ4เดือนแล้วย้ายมาจากบางใหญ่ย้ายมาจากบางใหญ่แล้วมาอยู่จังหวัดชัยนาทอำเภอบันดุลมนะครับหางน้ำสาครยายนะครับก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยตาก็ต้องทำหากินไม่ได้เหมือนกันสิ่งทุกอย่างผมหมดคนเดียวลูกหลานล่ะครับลูกหลานก็ไม่มีมาไม่มียาได้ยินอยู่เนาะพอได้ยินนะครับพอได้ยินลูกหลานไม่มาสรุปก็แค่นั้นไม่มาแล้วทีนี้รายจ่ายค่าแพมเพิร์ดบ้างค่าแป้งค่าทุกสิ่งทุกอย่างไปหาหมอไปทุกสิ่งทุกอย่างค่าใช้จ่ายก็คือตาทำไงตาได้มาจากไหนก็เงินผู้สูงอายุผู้พิการตาพูดเลยครับผู้สูงอายุผู้พิการครับแล้วก็บางครั้งก็ลูกส่งมาให้เดือนละพันครับพอไม่เดือนละพันไม่ไม่บอกแล้วครับแต่ทุกเดือนไหมครับก็ทุกเขาให้เป็นวิ
วิกละ500อ๋อ15วันครับก็คือแบบเขารับผิดชอบอยู่แต่ว่าก็วิกละ500อย่างเงี้ยประมาณนี้แต่จบเลยครับแต่เพิ่มไม่มีแต่ว่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนวิกละ500ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่พอใช้ไม่พอหรอกครับผมอยู่กันไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้ข้าวก็ต้องซื้อข้าวซื้อทุกอย่างสำคัญคือหนักๆคืออะไรแพมเพิร์ดครับแพมเพิร์ดครับแล้วก็อะไรครับมีอะไรอีกไหมครับก็มีพวกเล็กน้อยพวกแป้งพวกอะไรแป้งเนาะแป้งสำคัญของใช้ผมกลัวเขาเป็นแผลนะใส่แบบเพิ่มถ้าเขาจะให้แป้งครับครับแล้วทีนี้โอ้โหเนาะก็เห็นใจนะครับพี่เพื่อนนะครับลุงเกษตรมาในอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสะท้อนใจนะครับเห็นแบบอยากจะช่วยแกนะครับเล็กๆน้อยๆยื่นมือมาช่วยกันนะครับผมคนไทยด้วยกันนะครับเราพอมีกินพอมีอยู่พอมีแบ่งใช้อะไรแล้วก็แบ่งปันนะคนไทยแบ่งปันกันไปนะครับแล้วก็หนุ่มเกษตรขอเป็นสะพานบุญนะครับให้กับ FC ยื่นเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวจะสมุดบัญชีนะครับเดี๋ยวจะให้ตาเขาเอาสมุดบัญชีให้ถ้าเผื่อพี่เพื่อนอยากทำบุญด้วยกันนะครับให้ค่าเพิ่มเพิดให้ค่าอะไรนะครับในฐานะ FC หนุ่มเกษตรนะครับผมหนุ่มเกษตรก็เนี่ยขอเป็นสื่อกลางให้กับพี่เพื่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยสมุดบัญชีตาก็มีนะครับโอนหาตาหายายโดยตรงนะครับผมช่วยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นบุญทำบุญด้วยกันนะครับคนไทยนะครับเพราะว่าตังค์แกไม่พอใช้เพราะว่าต้องซื้อแพมเพิร์ดบ้างต้องทุกอย่างเนาะตาเนาะข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าในยุคนี้ข้าวของแพงด้วยแพมเพิร์ดก็ตกเดือนนึงเท่าไหร่ครับเอาอย่างนี้นะครับพูดให้ฟังเลยไอ้ที่เขาจ่ายเราโดยใช้ที่เราซื้อของสวัสดิการนะครับสองคนก็600ครับ600ก็ไปซื้อของมาหมดนี่นะครับยายเขายายอายุเท่าไหร่นะ74ตา80ดั้งเดิมเลยเป็นคนตาคลีคนตาคลีแล้วก็เป็นคนเคยมีตังมาก่อนครับครับผมก็ชีวิตมันเปลี่ยนได้เนาะมันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอนาคตไม่แน่นอนเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนฉะนั้นก็ฝากเตือนทุกคนว่าอย่าประมาทในอย่าประมาทครับในนั้นแหละขอร้องเลยเรื่องประมาทเรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยเราให้เขาแล้วเขาจะไม่เห็นเราใช่ไหมครับครับสำคัญยายเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โหนายดูนะครับผมการเป็นการอยู่ยังไงสภาพในความเป็นอยู่นะครับคือตาเขาทำมาหากินไม่ได้เลยก็ต้องเฝ้ายายตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับตาตลอดเลยไปโอ้ยายเนาะนี่นะครับชีวิตยายนะครับต้องมาติดเตียงอย่างนี้นะครับสองตายายนะครับต้องรถที่ก็วัดราชธาทางก็บริจาคมารถก็ทางวัดบริจาคมาใช่ไหมครับราชธาทางอ๋อให้มันนี่คือตายายเขาต้องดูแลกันอย่างนี้เลยครับผมลุงเศรษฐก็เลยขอเป็นสื่อกลางนะครับวันนี้ก็ซื้อเพื่อนมาให้ตายายนะครับในฐานะที่หนุ่มเกษตรอยู่ใกล้ด้วยนะครับก็จะช่วยแกนะครับเนี่ยให้แกเข้าห้องน้ำก่อนเนาะเนี่ยก็จะช่วยแกนะครับเพราะว่าแกอยู่ใกล้บ้านหนุ่มเกษตรนะครับผมก็เพิ่งได้ยินข่าวว่าไม่มีใครนะครับช่วยเหลือเลยขาดการช่วยเหลือขาดการยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกภาครัฐล่ะตาภาครัฐก็มีนั่นแหละมีเงินสูงอายุพอมองไม่มีมาเขาเพิ่งคงยังไม่รู้กันใช่ครับเพราะว่าเขายังไม่รู้กันอสมอะไรนะครับผมเนี่ยผมจะต้องอุ้มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอุ้มอย่างเงี้ยนี่นะครับแล้วเขาไปนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าอีก
ล้วก็ยังยืนเฝ้านี่นะครับเขานั่งไม่ได้นั่งเขาจะล้มอ๋อนั่งไม่ได้ต้องจับนะครับโผล่ให้จนกระทั่งเขาจะอึเขาจะอะไรอย่างนี้เราต้องทนไปน้ำทับผ้าเหม็นเราก็ต้องทนน้ำผ้านี่ยังไม่ให้เยี่ยวนะก็รู้แล้วครับโอเคครับผมแค่นี้ผมหนุ่มเกษตรเห็นก็เยี่ยวจะไหนเอาเยี่ยวเขาเลยนึกถึงนะครับผมที่ข้าวนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับพวกกับข้าวพวกอะไรนะครับเพื่อนเนี่ยตายายเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมหนุ่มเกษตรก็ขออนุญาตนะครับตายายเขาแล้วนะครับผมว่าหนุ่มเกษตรช่วยสามารถถ่ายได้นะครับผมช่วยเกิดการมองเห็นนะครับเพื่อที่จะให้ FC นะครับในฐานะหนุ่มเกษตรมี FC มีเพื่อนนะครับพี่เพื่อนที่ติดตามที่ซัพพอร์ตกันอยู่นะครับผมก็นี่แหละให้ดูเป็นบุญนะครับผมเป็นสะพานบุญช่วยๆกันนะนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับผมข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าปัจจัยนะครับระดมทุนกันเล็กๆน้อยๆช่วยกันใน10บาท20บาทนะครับผมเดี๋ยวให้ตายายเขาเอาหมายเลขบัญชีให้นะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะถ่ายให้นะครับผมแล้วก็โอนนะครับทำบุญช่วยกันนะเนี่ยถือว่าเป็นสะพานบุญที่ดีนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับถือว่าเป็นสะพานบุญที่ดีมากนั่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับผมอ๋อสู้ๆตายายสู้ๆครับไม่สู้ก็ต้องสู้ครับไม่สู้ก็ต้องสู้เพราะเราอยู่กันมาตั้งแต่หนุ่มสาวโอ้โหได้ประมาณ50ปีแล้วครับผมอยู่ด้วยกันมาประมาณ50ปี50กว่าครับผมผมมีแฟนอยู่35อ๋อครับ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 น้องแมมน้องแมมมาเอาอะไรมาให้ตาช่วยตายายแล้วก็สมุดบัญชีอ่ะขอหมายเลขบัญชีนะครับอ่ะนะเปิดเลยก็ได้ชื่อธงชัยธงชัยนะครับครับอ่ะตามนี้นะครับผมครับตามนี้เลยครับอ่ะให้ดูครับนะครับชื่อธงชัยนะครับประสงค์ลาภครับนะครับหมายเลขบัญชี758087618นะครับผมนี่ท่านไหนมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยทำบุญนะครับเป็นสะพานบุญหนุ่มเกษตรขอเป็นสะพานบุญให้กับ FC พี่เพื่อนนะครับผมช่วยตายายกันนะครับคนละไม้คนละมือเป็นคนไทยด้วยกันนะครับช่วยชีวิตคนได้บุญที่สุดแล้วนะครับผมน้องแหม่มเอาให้ตายายเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆนะตาท่านยายครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะแล้วมีเบอร์โทรติดต่อตายายไหมครับมีครับบอกมาเลยครับผมแล้วถ้าเผื่อ FC เขาโทรมาหาอย่างเงี้ย090ครับ305ครับ8200ครับผมโทรหาตายายครับคุยกับตายายได้นะครับพี่เพื่อนนะครับท่านไหนอยากจะคุยกับตากับยายอยากได้อะไรหรืออะไรนะครับผมก็โทรมาได้โทรมาคุยกับตากับยายได้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับผมซื้อแป้งซื้อเป็นพืชมาให้เรื่อยๆนะครับผมพวกข้าวสารอาหารแห้งเดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยเนาะมาช่วยกันนะครับผมประมาณนี้เนี่ยตาฝากอะไรไหมครับฝากอะไรฝากโมทนาด้วยขอให้มีความสุขความครับผมพูดแล้วครับผมขอเป็นสื่อกลางให้คนไทยทุกๆคนนะครับช่วยกันทำไงได้มนุษย์เกิดมานะครับผมคนเรามันเลือกไม่ได้ชะตาเนาะเราก็อยากสุขสบายทุกคนแต่มาทำไงได้นะเข้าใจเลยครับผมเข้าใจครับโอเคครับพี่วิทย์เพื่อนน้ำหนุ่มเสร็จก็น้ำตาจะไหลแล้วแหละก็ช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยชีวิตตายายเขาขอบคุณครับตาขอบคุณครับผมขอบคุณครับยายเดี๋ยวยังไงจะช่วยครับผมครับขอบคุณครับผม